ไปจ้ะมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นละจ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไปใบสะระแหน่ไม่มีก็ไม่ใส่จ้ะใส่เท่าที่มันมีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนมาจ้ะวันนี้จอยจะทำเป็ดจ้ะนะเป็ดก็คือจอยซื้อมาตัวอันที่ไปบ้านพี่ทรายจ้ะนะตัวนี้จอยไม่รู้ว่ามันกี่โลจ้ะแต่ว่าราคามันนะในนี้30ปอนด์จ้ะนะ30ปอนด์คิดเป็นเงินไทยแล้วก็1,140บาทจ้ะตัวนึงนะเพราะเป็ดที่นี่มันจะแพงจ้ะเพื่อนๆนะก็ซื้อมาจ้ะจอยจะมาทำลาบจ้ะลาบเป็ดให้ฝรั่งกินจะฝรั่งหรือไทยก็กินได้อะนะพูดถึงเนาะแต่แฟนจอยเขาจะกินจ้ะนะจอยก็จะดูซิว่าข้างในเขามีอะไรใส่มาให้จอยมั่งจะทำลาบเป็ดเคยทำทีนึงเขาใหญ่อันที่ชอบจ้ะนะนี่จ้ะก็จะตัวประมาณนี้จ้ะนะจอยก็จะมาแล่แบบแล่ก็เป็นชิ้นๆแล้วมาสับจ้ะนะในนี้ก็จะเป็นพวกที่เขาห่อมานะมันจะมีในห่อด้วยจ้ะก็จะเป็นพวกคอเป็ดแล้วก็ตับเป็ดจ้ะเดี๋ยวจอยขอตัวล้างแป๊บนึงมาจ้ะจอยก็จะแล่เขาละจ้ะนะล้างละในห้างก็จะมีจ้ะแต่ในห้างก็จะแช่แข็งจ้ะเพื่อนๆนะตัวเล็กกว่านี้จ้ะก็ราคาประมาณ10กว่าปอนด์ในห้างนะเราก็จะแล่วิธีการแล่เป็ดก็จะแบบนี้จ้ะมีตรงคมๆจ้ะเพื่อนๆนะส่วนใหญ่คนอังกฤษเขาจะเอามาใช้ในการทำอาหารคืออบจ้ะจอยจะไม่เอาตูดจ้ะเพื่อนๆนะเพราะว่าตูดเป็ดเนี่ยมันคาวจ้ะนะมันเหม็นสาบจอยก็จะตัดตูดทิ้งจ้ะนะอันเนี้ยจอยจะทิ้งจ้ะเพราะว่าจอยไม่นำมาปรุงอาหารจ้ะเหมือนต้นอุ้งต้นอบจอยก็ต้องตัดทิ้งจ้ะมันเหม็นมันจะทำให้เสียรสชาติอาหารจ้ะนะเราจะเอาช่วงหน้าอกลาบจ้ะแล้วก็จะหนังนี่ก็คือจะเอาไปต้มเนาะทำเป็นพวกกระดูกอะไรนี่ไปต้มจ้ะจะแล่เอาแต่ช่วงเนื้อเขาเอามาสับลาบเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้ส่วนตัวหนังจ้ะเราก็จะแล่เอาหนังเขาแต่หนังพวกเป็ดที่อังกฤษเนี่ยเขาจะถอนขนไม่เกี้ยงเหมือนบ้านเรานะเพื่อนๆนะเขาจะถอนไม่เกี้ยงจ้ะมันก็ยังมีแบบติดขนมาอยู่จ้ะนะขนที่แบบเป็นตอจ้ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังจ้ะนะจอยก็พยายามหั่นให้เขาออกเป็นชิ้นเป็นไอ้นี่จ้ะมันเยอะจ้ะตัวเนี้ยจอยก็จะหั่นให้พอได้แบบประมาณนี้จ้ะใส่ลงไปเดี๋ยวจอยจะเอาไปต้มกับกระดูกเป็ดจ้ะทำเป็นแบบต้มแซ่บกระดูกเป็ดเนาะส่วนเนื้อแล่ออกไว้สับลาบก็จะลาบแบบบ้านๆนั่นแหละเพื่อนๆนะจอยก็จะใส่ผงไอ้นี่ผงทำแหนมไอ้ผงทำแหนมผงลาบจ้ะนะสูตรไหนอีกนะฮะผงทำแหนมอะผงลาบจ้ะนะหัวสมองไปพูดเป็นเพ้อเจ้อใหญ่ละเราจะลาบเป็ดจะเป็นเอาผงทำแหนมมาลาบเป็ดละหัวสมองต้องคิดอะไรเกี่ยวกับการทำแหนมแน่เลยเนี่ยไปดูคลิปใครเข้ามาก็ไม่รู้ใครทำแหนมหรือเปล่าพูดผิดขนาดนี้นะเพื่อนๆนะนี่จ้ะหั่นออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เด้อใส่ไปจ้ะจ
ะหั่นไอ้นี่จะหั่นตะไคร้ใส่ลุยในลงหม้อจ้ะจะต้มก่อนจ้ะนะแล้วก็จะใช้ไอ้ตรงที่มันเปลือกแข็งๆเนี่ยจ้ะต้มลงไปเสียดายมันไม่ทิ้งจ้ะเปิดอันนี้ก่อนสวิตช์ไฟก่อนเพื่อนลงไปเลยอันนี้จอจะเอาไว้ตามเป็นเครื่องเทศเขาจ้ะนะแล้วก็นี่ไอ้เขาเรียกอะไรนะขาจ้ะมันต้องถึงเครื่องเนาะการต้มน้ำซุปเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณนี้เพราะว่ามันก็เยอะเหมือนกันจ้ะใบมะกรูดสดจ้ะก็ให้ดูก็จะใส่ลงไปจ้ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดส่วนตะไคร้อันเนี้ยปล่อยแช่แข็งจ้ะพอปล่อยไว้นานมันก็จะเป็นสีแบบไอ้นี่จ้ะเพื่อนๆ นะเป็นสีคล้ำจ้ะแต่ว่าไม่เป็นไรจ้ะกินได้เนาะจอยยังไม่ได้สับเนื้ออกมันเลยจ้ะนี่จอยแล่เอาเนื้อเฉพาะเนื้ออกกับเนื้อตรงต้นขาตรงสะโพกเขานะเนื้อส่วนกระมังนี้ก็คือกระดูกจ้ะก็พวกกระดูกพวกคอพวกตับพวกหนังจ้ะเพราะว่าจอยจะเอาหนังเขาด้วยหั่นหนังใส่ต้นลาบด้วยจ้ะนะก็จะมีครกนะหั่นไข่จ้ะสมัยบ้านนอกเราเนาะเขาจะลาบเป็ดลาบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะตำเครื่องแกงจ้ะตำเครื่องเทศเองนะเครื่องเทศของการลาบอ่ะเขาก็จะมีขาตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดจ้ะแล้วก็กระเทียมบางคนเขาก็ใส่กระเทียมนะจอยกระเทียมมีน้อยก็ไม่ใส่จ้ะใส่แต่ขาตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะก็ตำให้ละเอียดตำให้เขาละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเป็นเนื้อเดียวกันหรอกบางทีถ้าเราแล้วแต่เราแรงเราอะเราจะตำได้ขนาดไหนจ้ะเพื่อนๆ นะจอยก็ทำตอนนั้นทำนานแล้วหลายปีแล้วจ้ะทำให้พี่แอนดี้กินทำให้ลูกกับแอนดี้กินก็ชอบกันนะจ้ะนะเขาก็โอเคอยู่กินได้เรากินได้เขาก็กินได้จ้ะนี่ใส่ลงไปอันที่เหลือน้ำกระเด็นใส่ตาอีกเคล็ดลับของความหอมไม่ให้มันคาวจ้ะนะตะไคร้สดๆอย่างเงี้ยงานแต่งงานงานอะไรเงี้ยงานบุญอะไรเงี้ยก็จะทำแบบนี้แล้วจ้ะใส่เกลือลงไปจ้ะในหม้อต้มซุปเนาะก็ใส่หอมแดงลงไปด้วยจ้ะ
จ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะต้มหนังแล้วก็กระดูกเป็ดจ้ะใช้มือนี่เลยจ้ะนะจอยทำกินเองจอยไม่มาใช้ถุงมือเด้อเพื่อนๆเด้อเราจะสับเป็ดจ้ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเราก็จะใส่อันนี้ลงไปก่อนนะเพื่อนๆนะไอ้ที่ว่าไอ้จอยเต้ตำเอาไว้จ้ะนะขาตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปจ้ะพยายามให้เข้ากันให้หอมเลยจ้ะมันจะดับกลิ่นคาวได้จ้ะนะถ้าเราตำอย่างเงี้ยอย่างนี้จ้ะพยายามเต็มแล้วเราเอาไปคั่วจ้ะนะประมาณนี้ใส่ลงไปจ้ะต่อจะเอาน้ำซุปในนี้น้ำซุปที่ว่าเราต้มกระดูกนี่จ้ะนะใส่ลงไปด้วยจ้ะลวนให้สุกเลยจ้ะนะพอสุกแล้วเราค่อยเอามาเทใส่ในกะละมังแล้วก็ปรุงเครื่องน้ำก็ให้เขาอยู่อย่างนี้แล้วจ้ะเพราะเดี๋ยวพวกข้าวคั่วมันก็ดูดซึมน้ำเองเลยเนาะถ้าใครอยากทำแห้งๆก็ตักเอาแต่ชิ้นเป็ดเนื้อเป็ดอะเพื่อนเราก็จะลวนให้เขาสุกก่อนจ้ะเพราะพวกเป็ดพวกไก่นี่มันต้องทำให้สุกจ้ะนะมันจะสูตรนี้มันก็ยุ่งยากอยู่จ้ะแต่มันอร่อยไงมันดับคาวจ้ะมันดับคาวกลิ่นเป็ดแล้วทีนี้สามีแฟนจอยอ่ะเขาก็ได้กินได้ด้วยไงเพราะว่าถ้ามันไม่คาวเขาก็กินจ้ะถ้ามันคาวเขาก็ไม่อยากกินเนาะเหมือนเรานั่นแหละส่วนกระดูกที่ต้มนึงก็สุกแล้วจ้ะแล้วก็ออกมาละสุกแล้วนะใส่หนังไปเลยจ้ะหนังที่จอยหั่นเสร็จเตรียมเอาไว้แล้วจะใส่ลงไปอย่างนี้จ้ะได้เยอะอยู่จ้ะนะกะละมังหนึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆใส่ผงจ้ะถ้าใครไม่มีผงลาบน้ำตกก็ทำเองเลยจ้ะนะข้าวคั่วพริกอะไรเงี้ยใส่เองเลยจ้ะแต่จอยจะใส่แบบสำเร็จรูปซื้อมาเดี๋ยวมันจะหมดอายุใส่ไปเลยจ้ะจอยจะใส่สองซองจ้ะเพราะจอยทำเยอะนะมันไอ้นี่ไงเพื่อนๆมันสะดวกด้วยไงแล้วจอยซื้อมาเดี๋ยวมันจะหมดอายุถ้าเราไม่ใช้อ่ะนะเอาแบบรวบรัดจ้ะอร่อยเหมือนกันแซ่บเหมือนกันนี่จ้ะ
ถ้าข้าวคั่วไม่พอก็เพิ่มข้าวคั่วอีกได้เนาะเราจะชิมดูว่ารสชาติผงลาบมันนัวหรือยังเปรี้ยวมากเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยหรือยังเดี๋ยวค่อยให้พี่แอนดี้เข้ามาบีบมะนาวใส่เพิ่มเอาจ้ะใส่หอมจ้ะหอมหอมแดงก็ได้หอมอะไรก็ได้หอมใหญ่ก็ได้จ้ะแล้วแต่เพื่อนๆมีเนาะมีแบบไหนก็ใส่แบบนั้นจ้ะจอยก็ทำรวบลัดเพราะว่ามันใช้เวลานานในการทำคลิปกับเพื่อนๆ นะวิดีโอมันยาวปลาเพิ่มจ้ะข้าวคั่วจอยไม่ใส่มากจ้ะเพื่อนๆ นะเพราะว่าแค่นี้กำลังพอดีจ้ะแล้วก็ใบผักชีจ้ะผักชีเลื่อยจ้ะผักชีฝรั่งนะบ้านเราหรือว่าเขาเรียกหอมแป้นเหรอบ้านจอยเขาเรียกใบเลื่อยจ้ะผักชีใบเลื่อยจ้ะนะใส่ลงไปจ้ะมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นละจ้ะมีอะไรก็ใส่ลงไปใบสะระแหน่ไม่มีก็ไม่ใส่จ้ะใส่เท่าที่มันมีจ้ะจะบีบมะนาวใส่อีกสักนิดนึงจ้ะสุกแล้วจ้ะสุกแล้วมันก็สุกแล้วนะเสร็จแล้วจ้ะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วลาบเป็ดเราจ้ะก็จะใส่ไอ้นี่พริกทอดจ้ะลงไปเพื่อสีสันจ้ะจอยก็กินได้จ้ะแอนดี้ไม่กินก็ปล่อยเขานะไอ้พริกไอ้เนี่ยพริกทอดเนี่ยจ้ะจอยก็จะกินของจอยนั่นแหละจ้ะสุกละเสร็จละนะอันนี้ก็ดูกจ้ะเอาไว้เดี๋ยวจอยจะเอาไว้กินร้อนๆจ้ะจะบีบมะนาวใส่เนาะใส่พวกไอ้นี่จ้ะพวกอะไรนะผักชีจ้ะนะแล้วก็นี่จ้ะราบเป็ดจ้ะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อจ้ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย